Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh สวัสดีนักเรียนชั้นป.1ทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการคาดคะเนน้ำหนักเป็นกิโลกรัมนะคะนักเรียนในคาบที่แล้วนะคะนักเรียนก็ได้วัดน้ำหนักเป็นกิโลกรัมโดยใช้เครื่องชั่งอะไรเอ่ยเครื่องชั่งสปริงนั่นเองนะคะการใช้เครื่องชั่งสปริงก่อนที่เราจะชั่งสิ่งของเข็มจะต้องชี้น้ำหนักอยู่ที่ตัวเลขอะไรคะเสมออยู่ที่ตัวเลขศูนย์ก่อนนะคะเมื่อชั่งสิ่งของแล้วก็จะอ่านน้ำหนักโดยดูที่เข็มชี้นะคะชี้ที่ตัวเลขหนึ่งก็จะได้น้ำหนักกี่กิโลกรัมคะ1กิโลกรัมนั่นเองนะคะทีนี้ในวันนี้นะคะการคาดคะเนน้ำหนักเป็นกิโลกรัมนะคะนักเรียนเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะนักเรียนนักเรียนสามารถคาดคะเนน้ำหนักเป็นกิโลกรัมนะคะโดยเทียบกับน้ำหนัก1กิโลกรัมนะคะนักเรียนทีนี้นะคะคุณครูจะมาจัดกิจกรรมนะคะกิจกรรมนี้มีชื่อว่าหนักกว่าหรือเบากว่า1กิโลกรัมนะคะโดยคุณครูจะสาธิตการชั่งน้ำหนักนะคะของน้ำตาลของถุงน้ำตาลทรายนะคะด้วยเครื่องชั่งสปริงนะคะนักเรียนและให้นักเรียนเนี่ยอ่านน้ำหนักนะคะแล้วให้นักเรียนทุกคนเนี่ยออกมายกถุงน้ำตาลทรายนะคะนักเรียนพร้อมหรือยังเอ่ยนะคะคุณครูก็ได้สาธิตการชั่งถุงน้ำตาลทรายนะคะซึ่งถุงน้ำตาลทรายถุงนี้มีน้ำหนักเท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนเข็มชี้ที่ตัวเลขหนึ่งดังนั้นนะคะถุงน้ำตาลทรายหนัก1กิโลกรัมนั่นเองนะคะทีนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยยกถุงน้ำตาลทรายซึ่งถุงน้ำตาลทรายมีน้ำหนัก1กิโลกรัมนะคะทีนี้นะคะนักเรียนแล้วก็ให้นักเรียนยกแตงโมแล้วก็คาดคะเนนะคะน้ำหนักของแตงโมนะคะซึ่งคนแรกนะคะคุณครูให้ชื่อขุนนะคะนักเรียนขุนก็ได้ยกถุงน้ำตาลทรายและก็ได้ยกแตงโมแล้วนะคะซึ่งขุนก็บอกว่าแตงโมน่าจะหนักกว่าน้ำตาลทรายนั่นเองนะคะทีนี้ให้นักเรียนทุกคนเนี่ยยกถุงน้ำตาลทรายซึ่งมีน้ำหนัก1กิโลกรัมนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนเนี่ยยกให้ครบทุกคนเลยนะคะและก็ยกแตงโมนะคะเพื่อคาดคะเนน้ำหนักของแตงโมนะคะเริ่มเลยค่ะมาดูต้นกล้านะคะต้นกล้าก็บอกว่าแตงโมน่าจะเบากว่า1กิโลกรัมนะคะให้เราคาดคะเนแล้วเขียนเครื่องหมายถูกดังนั้นต้นกล้าก็ต้องเขียนเครื่องหมายถูกแตงโมน่าจะเบากว่า1กิโลกรัมนะคะนักเรียนเรามาดูคนต่อไปคนต่อไปใบบัวนะคะใบบัวบอกว่าแตงโมน่าจะหนักกว่า1กิโลกรัมนะคะดังนั้นใบบัวก็คาดคะเนว่าแตงโมน่าจะหนักกว่า1กิโลกรัมนั่นเองนะคะนักเรียนทีนี้นะคะเราจะรู้ว่าแตงโมเนี่ยมีน้ำหนักที่มากกว่าหรือน้อยกว่า1กิโลกรัมนะคะโดยเราจะต้องชั่งน้ำหนักของแตงโมนั่นเองนะคะโดยคุณครูจะชั่งน้ำหนักของแตงโมนะคะนักเรียนและให้นักเรียนดูตัวเลขที่เข็มชี้น้ำหนักนะคะถ้าเข็มชี้น้ำหนักอยู่ก่อนตัวเลข1แสดงว่าแตงโมลูกนี้เบากว่าหรือหนักกว่า1กิโลกรัมคะเบากว่า1กิโลกรัมนะคะถ้าเข็มชี้น้ำหนักอยู่หลังตัวเลข1เลยตัวเลข1นะคะแสดงว่าแตงโมลูกนี้ก็จะหนักกว่า1กิโลกรัมนั่นเองนะคะนักเรียนมาดูซิปรากฏว่าเข็มชี้เลยเลข1หรือก่อนเลข1คะนักเรียนก่อนตัวเลข1หรือหลังตัวเลข1เอ่ยหลังตัวเลข1ดังนั้นแตงโมนี้เป็นยังไงคะหนักกว่าหรือเบากว่า1กิโลกรัมเอ่ยแตงโมนี้จึงหนักกว่า1กิโลกรัมนั่นเองนะคะนักเรียนใครคาดคะเนได้ถูกต้องคะใครคาดคะเนได้ถูกต้องคะเมื่อกี้จากกิจกรรมนี้เราจะเห็นได้ว่าใบบัวใช่ไหมคะคาดคะเนได้ถูกต้องใบบัวคาดคะเนว่าหนักกว่านั่นหนักกว่า1
กิโลกรัมนั่นเองซึ่งเป็นการคาดคะเนที่ถูกต้องนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเราจะมาดูกิจกรรมต่อไปนะคะเราจะมาคาดคะเนน้ำหนัก1กิโลกรัม2กิโลกรัมนะคะหรือ3กิโลกรัมนะคะโดยนะคะให้เราคาดคะเนแล้วก็บันทึกผลที่ได้จากการคาดคะเนนั่นเองซึ่งการคาดคะเนก็คือเป็นการคาดเดาคำตอบล่วงหน้านะคะนักเรียนทีนี้นะคะคาดคะเนนะคะคาดคะเนว่าข้าวสารหนัก3กิโลกรัมนะคะนักเรียนคาดคะเนถั่วเขียวนะคะหนัก1กิโลกรัมนั่นเองนะคะแล้วก็คาดคะเนว่าเกลือหนัก2กิโลกรัมนั่นเองนะคะนักเรียนทีนี้นะคะเราอยากจะรู้ว่าใครคาดว่าเราคาดคะเนเนี่ยได้ถูกต้องหรือเปล่านะคะเราก็จะต้องนำยังไงคะเราก็จะต้องตรวจสอบผลการคาดคะเนโดยการนำข้าวสารนะคะมาชั่งปรากฏว่าข้าวสารหนักเท่าไหร่คะ3กิโลกรัมนั่นเองนะคะต่อไปนะคะถั่วเขียวนะคะนำถั่วเขียวมาชั่งโดยใช้เครื่องชั่งสปริงจะได้ว่าถั่วเขียวหนัก1กิโลกรัมนั่นเองนะคะแล้วก็สุดท้ายจะเป็นเกลือนะคะนักเรียนนำเกลือมาชั่งโดยใช้เครื่องชั่งสปริงนะคะเราก็จะได้ว่าเกลือหนัก2กิโลกรัมนะคะนักเรียนแสดงว่าเราคาดคะเนเป็นยังไงคะเราคาดคะเนได้ถูกต้องนั่นเองเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปนะคะคุณครูก็ขอสรุปสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะการคาดคะเนน้ำหนักของสิ่งของต่างๆนะคะเป็นการบอกน้ำหนักนะคะโดยไม่ใช่เครื่องชั่งนะคะแต่อาจบอกน้ำหนักได้โดยเทียบกับน้ำหนัก1กิโลกรัมหรือ2กิโลกรัมนั่นเองนะคะทีนี้สำหรับวันนี้นะคะในเรื่องของการคาดคะเนน้ำหนักเป็นกิโลกรัมนะคะนักเรียนลองนักเรียนไปฝึกคาดคะเนนะคะดูกับสิ่งของต่างๆรอบตัวเรานะคะนักเรียนสำหรับคาบนี้นะคะคุณครูก็ฝากให้นักเรียนทบทวนบทเรียนกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู